ก็เพื่อพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีการสำรวมใจเป็นสิ่งจำเป็นเพราะใจนี่มันวอกแวกถ้าเราไม่หมั่นสำรวมแล้วมันจะเพลินมันจะเมาไปทั่วมันจะไม่ตั้งมั่นอยู่ได้ความมุ่งหมายแห่งการปฏิบัติธรรมก็เพื่อฝึกใจนี้ให้ตั้งมั่นนี่เป็นจุดสำคัญนะถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้แล้วใจนี่มันจะไม่ค่อยได้ตั้งมั่นเท่าไหร่นะตั้งก็ตั้งได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็หวั่นไหวไปนู่นไปนี่อยู่ร่ำไปอยู่นี่ทำเมื่อใจหวั่นไหวไปอยู่นั้นมันก็หาความสุขไม่ได้นี่แหละทุกคนก็ต้องการความสุขที่นี่เมื่อต้องการความสุขแล้วคนไม่มีปัญญาอันสุขุมลุ่มลึกมันก็ไปแสวงหาแต่ความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองมองเห็นแต่ความสุขชั่วคราว สุขในการกินสุขในการนอนสุขในการเพลิดเพลินในมหรสพคบเงินต่างๆสุขในการมีลาภมียศได้รับสรรเสริญเยินยออันนี้ชอบหลายคนเราในโลกนี้นะเกิดมาแล้วใครๆก็ชอบทั้งนั้นเลยชอบให้คนอื่นยกย่องสรรเสริญแต่ไม่ชอบให้เขานินทาตีเตียนถ้าใครมานินทามาติเตียนเข้าแหมไม่พอใจเลยหาทางตอบโต้เอาไปเลยนี่แหละจิตของคนเรามันลำเอียงมันลำเอียงไปตามอำนาจของกิเลสเพราะนั้นอย่าไปเชื่อความคิดความนึกตัวเองที่ไม่ตรงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้คนเรามีจิตตั้งมั่นไม่ให้หวั่นไหวนี่นะหลักมันนะไม่ให้มันหวั่นไหวไปด้วยความยินดียินร้ายความโกรธความคับแค้นใจความเศร้าโศกเสียใจต่างๆพวกนี้นะมันล้วนแต่อาการของทุกข์ทั้งนั้นแหละจิตที่เป็นไปอย่างนั้นจิตที่จะเป็นสุขแน่นอนจริงๆก็คือจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนี่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบกระทั่งทั้งส่วนดีและส่วนชั่วแล้วก็เลยบัญญัติกันว่าเป็นความสุขแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ว่าหรอกถ้าจิตนี่มันรวมลงเป็นหนึ่งมันตั้งลงเป็นหนึ่งลงไปแล้วสุขก็ไม่ว่าทุกข์ก็ไม่ว่านั่นแหละมันก็เป็นธรรมชาติเรียกว่าเป็นเอโกธรรมโมเป็นธรรมอันเดียวเมื่อเป็นธรรมอันเดียวแล้วมันก็ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแหละแต่ที่ว่ากันอยู่นี่ก็ เนื่องมาแต่มันมีลักษณะอยู่สองอย่างอันชีวิตของคนเรานี่นะเหตุนั้นมันจึงต้องได้บัญญัติมาใช้กันลักษณะสองอย่างก็คือสุขกับทุกข์นั่นเองแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดทีนี้ถ้าหากว่าทุกข์ดับไปอย่างนี้นะจิตใจก็สบายจิตใจที่มันเฉยมันอิ่มอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละก็เลยสมมุติกันว่าเป็นสุขอย่างนี้นะเอาสมมุติเอาว่าจิตวันไว้จิตเล่าร้อนนั้นว่าเป็นทุกข์สมมุติกันว่าเอา ทีนี้เมื่อจิตมันละเหตุแห่งทุกข์ไปได้แล้วมันไม่ยึดมันถือมันในเหตุแห่งทุกข์แล้วอย่างนี้จิตนี่มันก็เป็นปกติอยู่เท่านั้นเอง
มันก็ไม่เสียใจไม่ดีใจไม่เศร้าโศกไม่คับแค้นอะไรอย่างนี้เลยจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทพุทธบริษัททั้งหลายนั่นมันอยู่ตรงนี้เองเนี่ยอยู่ตรงนี้การที่บุคคลจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานนะก็เพราะมาตกแต่งจิตใจตัวเองให้ตั้งมั่นลงไปอย่างว่านี่แหละไม่ให้มันหวั่นไหวนี่นะไม่ให้มันยึดมันถือเอาอารมณ์ต่างๆที่กระทบกระทั่งมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายโมนี่มันกระทบมาทางไหนเรารู้ทันรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดแล้วดับไปไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันเป็นแต่เพียงปรากฏการเท่านั้นเองนะความจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรอ่ะเช่นอย่างว่าตาอย่างนี้นะตานี่มันก็สักแต่ว่ารูปเฉยๆนี่แหละความเห็นอันนั้นมันก็เป็นแสงสว่างถ้ามันออกไปจากประสาทตานี่แสงสว่างอันนั้นมันก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นวิเศษอะไรต่ออะไรยิ่งไปกว่านั้นนะเป็นธาตุอันหนึ่งสำหรับให้ได้มองเห็นโน้นเห็นนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าผู้ไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วไอ้จิตดวงนี้มันก็ไปหลงหลงตาหลงแสงตาหลงแสงตาที่มองเห็นรูปต่างๆนั่นหน้าหมู่นั่นถ้าไปมองเห็นรูปขี้ร้ายรูปไม่ดีไม่งามก็เกลียดชังไม่พอใจถ้าไปมองเห็นรูปสวยๆงามๆเข้าไปแล้วเอาเกิดชอบใจขึ้นมาอย่างนี้นะเรียกว่ามันหลงแสงตาหลงดวงตาที่มันประกอบแสงตาให้เกิดขึ้นนี่ถ้าเรามาย้อนทวนกระแสเข้ามาพิจารณาตากับแสงตานี่ดูแล้วเห็นเป็นธาตุเป็นสภาวะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมลงไปแล้วมันก็ไม่หลงไม่ไหลไปยินดียินร้ายไอ้กับตาที่มองเห็นรูปอันนั้นนะมันก็จิตใจมันก็เฉยได้เพราะมันมองเห็นแล้วว่าไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายอะไรหมายความว่าอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ทวนกระแสมาย้อนมาพิจารณาตาพิจารณาแสงตาอันนี้แล้วไม่ได้ล่ะเดี๋ยวจิตก็หวั่นไหวจิตก็หลงหูก็เหมือนกันจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันร่างกายนี้ก็เหมือนกันนะผู้ปฏิบัติธรรมผู้ภาวนามันต้องพิจารณาให้มันละเอียดถี่ถ้วนอย่าจะไปนึกว่าทุกอายตนะต่างๆวันนี้เรารู้แล้วทำไมจะไม่รู้เมื่อรู้แล้วเลยไม่ได้พิจารณาใครควรให้ละเอียดถี่ถ้วนเราเข้าใจว่าตนรู้แล้วเท่านั้นแหละแต่แล้วเมื่อเวลารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามาเอาแล้วหลงแล้วจิตใจวันไหวไปตามแล้วอย่างนี้จะว่ารู้ยังไงแล้วแบบนั้นนะไม่จัดว่ารู้ต้องเตือนตนอย่างนี้อย่าไปร่วงอย่าล่วงเลยกรรมฐานที่เราจะพึ่งพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้ง อันมูลเหตุที่จะให้จิตใจมันลุ่มหลงไปต่างๆนานานี่นะก็ตรงนี้เองเนี่ยเพราะความไม่รู้แจ้งในอายตนะภายในภายนอกที่มันกระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้ใช่ไหมตาอย่างนี้มันก็มองเห็นรูปอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่หลับไปเสร็จแล้วนะหูนี่มันก็ได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลาไม่เสียงอันหนึ่งก็เสียงอันหนึ่งเอาจมูกมันก็ได้สูดกลิ่นถ้าไม่ใช่กลิ่นเหม็นก็กลิ่นหอมถ้าไม่ใช่นั่นก็กลิ่นเฉยๆกลิ่นธรรมดาอย่างนี้แหละลิ้นมันก็ได้รับรสอยู่อย่างนั้นแหละ
ลดน้ำลายตัวเองไม่มีรสอาหารก็ดีมันก็รู้สึกอยู่อย่างนั้นแหละ กายมันก็ได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวก็สัมผัสกับความหนาวเดี๋ยวก็สัมผัสกับความร้อนเดี๋ยวก็สัมผัสกับความไม่หนาวไม่ร้อนก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละไอ้โรคสันนิบาตอันนี้นะบัดนี้ใจนะใจได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้านั่นเลยบัดนี้อารมณ์ใดอย่างเข้าไปใจก็มีหน้าที่รับรู้ทั้งนั้นเลยถ้าใจไม่ฉลาดไม่มีปัญญาก็หลงแล้วบัดนี้นะหลงอารมณ์ที่มันเข้ามาทางตาเป็นต้นอย่างว่านั่นแหละแล้วมันก็ล่วงลงไปถึงใจถ้าใจไม่ตั้งมั่นใจไม่ฉลาดก็หลงวันไหวไปตามอารมณ์เหล่านั้นนี่นะความจริงมันมีอย่างนี้แหละเหตุที่จิตใจมันจะวันไหวมันจะพุ่งซ่านเลื่อนลอยไม่สงบนี่ก็เพราะมันหลงอยู่ในอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกนี้เองนะหลงอยู่ในวิญญาณความรู้สึกอันนี้วิญญาณตาวิญญาณหูวิญญาณจมูกวิญญาณลิ้นวิญญาณกายวิญญาณใจหลงความรู้สึกหมายความว่าอย่างนั้นนะความพอมันเกิดความรู้สึกในอารมณ์ที่ในเรื่องที่ไม่ชอบใจอย่างเนี้ยมันก็หงุดหงิดขึ้นมานะนี่นั่นเรียกว่ามันหลงความรู้สึกในเรื่องที่น่าเกลียดน่าชังตามนิยมสมมุติของโลกเนี่ยก็หงุดหงิดขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนั้นมันหลงมันไม่รู้แจ้งนะเมื่อมันได้สัมผัสกับอารมณ์เอากับเรื่องที่น่ายินดีจิตใจก็สักอย่างยินดีขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละคนทั้งหลายนะผู้ได้ไม่ได้ภาวนาไม่ได้เพ่งพิจารณาให้ละเอียดแล้วนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาจิตที่ยินดียินร้ายไปต่างๆนานาหมู่นี้นะเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยไม่ได้สนใจมันเลยเวลาที่มันสะสมความยินดียินร้ายในมากขึ้นมากขึ้นแล้ววันนี้มันเดือดร้อนขึ้นมาแล้ววันนี้เพราะว่าความอยากได้อะไรต่ออะไรนี่มันลดมากมายเหลือล้นในจิตใจนี่นะแต่ว่าไปแสวงหาไม่ได้ดังความคิดนี่สิมันเดือดร้อนนะมันเดือดร้อนมากก็เพราะมันไม่สมหวังนั่นเองแหละทีนี้ถ้าว่าบุคคลมาพิจารณาอายตนะภายในภายนอกพิจารณาวิญญาณความรู้แจ้งในตาเป็นต้นดังกล่าวมานี่ให้รู้ชัดตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสภาวะธาตุแต่ละอย่างละอย่างมันกระทบกระทั่งกันเข้าไม่ควรที่จะไปหลงยินดียินร้ายไปตามนี่ถ้าผู้ใดรู้จักสอนใจตัวเองเตือนใจตัวเองเสมออย่างนี้มันก็รู้เท่าแล้วถ้าไม่เตือนใจบ่อยๆนี่มันก็หลงแหละหลงยินดียินร้ายไปตามเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอย่าไปสงสัยอย่างอื่นใดที่จิตใจมันฟุ้งซ่านหวั่นไหวไปต่างๆนานาอยู่นี่นะก็เพราะมันหลงนี่แหละมันไม่รู้แจ้งในอายตนะสองอย่างอย่างว่ามานั่นแหละไม่รู้แจ้งในวิญญาณเพราะนั้นการภาวนาเมื่อทำใจสงบลงไปได้แล้วเราก็มาเพ่งพิจารณาหมู่นี้แหละอายตนะภายในอายตนะภายนอกหมู่นี้พวกนักเรียนนักธรรมก็เรียนกันมาแล้วนี้เมื่อเรียนมาแล้วเราก็มาฝึกสิแบบนี้นะฝึกจิตใจให้พิจารณาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเราได้ศึกษาเราเรียนจดจำมาแล้วนั้นก็มาใคร่ควรมาพิจารณากันเช่นอย่าง
อายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6หมดนั้นนะวิญญาณ6อย่างนี้นะวิญญาณมันเกิดได้อย่างไรก็ในหลักเพื่อนก็ว่าอาศัยรูปมากระทบตาเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่าโสจักขุวิญญาณอาศัยเสียงมากระทบหูเกิดความรู้ขึ้นท่านเรียกว่าโสตะวิญญาณอาศัยกลิ่นมากระทบจมูกเกิดความรู้ขึ้นก็เรียกว่าคานะวิญญาณอาศัยรสมากระทบกับลิ้นเกิดความรู้ขึ้นก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณอาศัยเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกายนี้เข้าไปเกิดความรู้ขึ้นก็เรียกว่ากายะวิญญาณอาศัยธรรมมารมทั้ง5ประการนี่แหละไปกระทบกับใจเข้าไปท่านก็เรียกว่าได้กระทบกับใจนะแล้วใจได้รู้สึกในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นท่านก็เรียกว่ามโนวิญญาณอันนี้นะจำเป็นที่เราจะต้องพินิจพิจารณากันเนอะอย่าไปเรียนจำไว้เฉยๆเป็นนั่งภาวนาทำใจสงบแล้วพิจารณาให้มันละเอียดถี่ถ้วนลงไปเมื่อพิจารณาให้เห็นให้เป็นไตรลักษณ์ขึ้นมาแล้วมันก็จะคลายความยินดียินร้ายในอายตนะภายในอายตนะภายนอกนี้ลงเพราะมันมองเห็นว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรนี่เป็นของว่างเป็นของเปล่าจากสัตว์จากบุคคลนะถ้าเราเพ่งพิจารณาให้ลงถึงปรมัตถธรรมพิจารณาลงไปถึงสภาวะธาตุสภาวะธรรมลงไปอย่างนี้นะมันก็มองเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยในร่างกายสังขารอันนี้นะมองดูอวัยวะส่วนไหนก็ดีมันก็ว่างว่างจากสัตว์จากบุคคลอยู่งั้นแหละเมื่อจิตมันมองเห็นอย่างนี้มันรู้สึกอย่างนี้แล้วมันไม่ทราบว่าจะไปยึดถือเอาอะไรบะเนี่ยมันก็ไม่ยึดถือแล้วเห็นอะไรก็สักว่าแต่เห็นไปอย่างนั้นแหละฟังเสียงอะไรก็สักว่าแต่ฟังแต่ไม่ได้สำคัญว่าเป็นจริงเป็นจังอย่างที่ว่านั้นก็รู้ว่าเป็นสมมุติเท่านั้นเองสมมุติว่าเสียงสมมุติว่ารูปอย่างนี้นะสมมุติเอาเท่านั้นถ้าหากว่าไม่สมมุติแล้วมันก็เป็นสภาวธาตุอยู่ตามเดิมของมันนะมันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นสัตว์มันไม่ได้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนเป็นวัยแก่อะไรพวกนี้มันไม่มีใครว่าอะไรแล้วถ้าจิตไม่ว่าแล้วไม่มีใครว่าอะไรมันก็เป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมอยู่ตามธรรมดาของมันเองสิ่งใดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรปรวนไปท่ามกลางในที่สุดก็แตกดับลงก็เป็นอยู่อย่างนี้เองนะร่างกายสังขารอันนี้นะแต่คนเรานี่มันไม่มีความเพียรพยายามไม่ต้องการอยากจะรู้เสียเลยนะส่วนมากนะเหตุนั้นจึงไม่พยายามนั่นแหละถ้าหากว่าต้องการอยากจะรู้อย่างนี้นะผู้นั้นมันก็เอาใจจดจ่อสิบัดนี้ทำความเพียรแล้วทำอย่างไรเราจึงจะรู้แจ้งนะในสภาวะธรรมสภาวะธาตุต่างๆเหล่านี้ได้ก็ภาคเพียรพยายามลงไปมันก็ไม่เหลือวิสัยนะเมื่อเราเพ่งเข้าไปไม่ส่งออกนอกนะมีแต่เพ่งเข้าในนี่ไม่มีผิดทางเลยแต่เพ่งเข้ามาภายในนี่นะเพ่งเข้ามาในความรู้สึกอันนี้เอาสติมาประคองความรู้สึกอันนี้ไว้ให้มันนิ่งอยู่ไม่ให้มันคิดพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรไม่ต้องนะมันเป็นงั้นจะให้มันนิ่งอยู่อย่างนั้นพอมันนิ่งไปนิ่งมามันก็แบบนี้เมื่อมองดูร่างกายสังขารที่ตนอาศัยอยู่นี่มันจึงได้เห็นว่ามันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเห็นเป็นของว่างแต่เมื่อยัง
จิตใจยังว่าวุ่นอยู่ยังฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่อย่างนั้นนี่มันไม่ได้เห็นว่าเป็นของว่างอะไรมันก็เห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่นั่นเป็นเขาเป็นเราเขาดีอย่างนั้นเขาชั่วอย่างนี้เราดีอย่างนี้เราชั่วอย่างนี้อะไรอย่างนี้มันก็มีแต่เขากับเราอยู่เนี่ยในหัวใจนั่นนะตรงนี้สำคัญมากเลยฮะทีนี้เนื่องจากว่าเมื่อจิตใจไม่ตั้งมั่นแล้วมันก็ย่อมไหลไปตามสมมุติของโลกนะเพราะโลกเขาสมมุติกันอย่างนั้นนี่มันก็จำเป็นนะต้องสมมุติไปตามเขาอย่างนี้แหละวันนี้ไอ้คนส่วนมากในโลกนี้นะมันก็ล้วนแต่หลงสมมุติหลงบัญญัตินี่ทั้งนั้นแหละมีส่วนน้อยที่จะไม่หลงนั่นนะมีส่วนน้อยดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมน่ะเรียกว่าเรามาทวนกระแสจิตเข้ามาภายในไม่ให้จิตมันคิดแล่นไปตามนิยมสมมุติของโลกโลกเขาสมมุติว่าสิ่งนั้นน่ารักเราก็ห้ามจิตไม่ให้ไปรักมันโลกเขาสมมุติว่าบุคคลผู้นั้นสิ่งนั้นน่าชังน่าเกลียดแล้วก็ไม่ส่งใจไปเกลียดไปชังกับสมมุติของโลกเขาเออนี่เราพยายามมีสติประคองจิตห้ามจิตให้ยับยั้งอยู่ภายในไม่ให้ตื่นเต้นไปตามนิยมสมมุติของโลกนี่นะการปฏิบัติธรรมนะความหมายแห่งการปฏิบัติธรรมนะให้พากันเข้าใจเมื่อเราห้ามใจอันนี้ได้ไม่ให้หวั่นไหวไปตามนิยมสมมุติของโลกแล้วใจนี่มันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนนะที่มันเป็นทุกข์เดือดร้อนก็เพราะเหตุว่ามันดิ้นไปตามกระแสของโลกนี่แหละอ้าวโลกเขาโฆษณากันสมัยนี้เป็นสมัยที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟูคนร่ำรวยกันมีรถมีลาขี่มีบ้านอยู่หรูหราอะไรอย่างนี้นะตนไม่มีก็เอาแล้วเดือดร้อนแล้วดิ้นรนนะทำไมเราไม่มีเราต้องหานี่ดิ้นรนแสวงหาบัดนี้เมื่อตนมีบุญน้อยแต่ชาติก่อนตนทำบุญน้อยมาดิ้นแสวงหาจากเท่าไหร่มันก็ไม่รวยเหมือนเขาเขาที่รวยนั่นเพราะว่าเขามีบุญเก่านั่นหนุนทรงมันถึงร่ำรวยขึ้นมาได้ลำพังแต่ความคิดในปัจจุบันนี่นะสติปัญญาในปัจจุบันนี่ไม่มีทางหรอกมันจะไปร่ำรวยได้นั้นนะ มันร่ำรวยไม่ได้เหมือนอย่างนิทานมะกอกแห้งที่ท่านเล่าไว้สองสหายชวนกันไปแสวงหาทรัพย์สินเงินทองทีแรกก็เดินทางร่วมกันไปบัดนี้พอใกล้จะเข้าไปสู่ในเมืองสหายคนที่สองนั้นแยกจากสหายคนที่หนึ่งพอใจจะไปหาเงินหาทองตามชนบทบ้านนอกเอาสหายคนที่หนึ่งพอใจจะไปแสวงหาทรัพย์สมบัติอยู่ในเมืองใหญ่ต่างคนต่างก็ไปคนที่ไปแสวงหาทรัพย์อยู่ในเมืองใหญ่นี่เกิดรวยขึ้นจนเป็นเศรษฐีแบบนี้คนที่ไปแสวงหาทรัพย์อยู่ตามชนบทบ้านนอกนั่นไม่รวยเลยจนอยู่นั่นเลยวันนี้ท่านต่อมานี่พระราชาในเมืองนั้นสวรรคตลงเสนาอำมาตย์มาประชุมกันเราจะเลือกอย่างไรเลือกเอาพระราชาของเราก็เลือกเอาคนผู้มีวาสนามีบุญเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครคนมีบุญเอาต้องตกแต่งเครื่องสักการะบูชาต่างๆขึ้นแล้วเชื่อเชิญเทวดาลงมาค
ขอให้เทวดาช่วยดลบันดาลให้บุคคลผู้มีบุญวาสนาเรากำหนดวันเวลาไว้ว่าถ้าใครมาสู่พระราชวังนี่นะเวลาสมมุติว่าเวลา10โมงเช้าอย่างนี้ถ้าผู้ใดหักดันเข้ามาสู่พระราชวังนี่ตรงกับเวลา10โมงเช้านั้นถือว่าผู้นั้นเป็นผู้มีบุญวาสนาสมควรจะได้ครองราชสมบัติในเมืองนี้พวกเราจะต้องอภิเษกให้ท่านผู้นั้นเป็นพระราชาของพวกเราทั้งหลายท่านปรึกษาตกลงกันอย่างนั้นแล้วก็ประกาศเลยวันนี้ประกาศวันที่เท่านั้นเวลาเท่านั้นถ้าท่านผู้ใดเดินทางมาแล้วเข้าสู่พระราชวังนี่ทันกับเวลานั้นอย่างนี้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาจะได้ยกขึ้นเป็นพระราชานี่ให้รู้กันอยู่ตั้งแต่คณะกรรมการเท่านั้นเรื่องอย่างนี้คณะกรรมการไม่มีสิทธิ์เพราะว่าพวกกรรมการนี่เมื่อรู้เวลานั้นถึงเวลานั้นก็เข้าไปในพระราชวังก็ได้เป็นพระราชาสิอย่างนั้นก็ไม่เอาเอาแต่คนนอกคนที่ไม่รู้กติกาอย่างนี้นะแต่มันบังเอิญโดนบันดาลให้มาด้วยวาสนาบารมีของตนอย่างนั้นเรื่องมันนะพอประกาศอย่างนั้นแล้วไอ้เศรษฐีที่ไปประชุมกับเพื่อนนะเศรษฐีคนนั้นนะก็นึกถึงเพื่อนเพื่อนของเรายังตั้งตัวไม่ได้เลยเอาแล้วเราจะช่วยนะให้เพื่อนได้เป็นพระราชาในเมืองนี้ก็เลยออกจากเมืองไปแล้วไปหาสหายสหายเราจะบอกข่าวที่เป็นมงคลให้ทราบว่าในวันที่เท่านั้นนะเวลาเท่านั้นนะถ้าหากว่าใครเดินทางเข้าไปสู่พระราชวังนั้นได้ทันกับเวลานั้นน่ะเขาจะถือว่าเป็นคนมีบุญมีวาสนาเขาจะได้ยกคนผู้นั้นให้ขึ้นเป็นพระราชาเพราะฉะนั้นสหายต้องเตรียมตัวให้ดีนะวันนั้นนะต้องตื่นแต่เช้ารับประทานอาหารอะไรเสร็จแล้วรีบเดินทางเข้าไปในเมืองไปให้มันไปทันกับเวลาอย่างนั้นแล้วแกจะได้เป็นพระราชาแน่นอนเลยเจ้านี่ก็ดีอกดีใจพอรุ่งขึ้นมาก็เตรียมตัวเต็มที่เลยทานหอมอาหารอะไรแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปพอใกล้จะไปถึงพระราชวังของพระราชาก็เกิดปวดท้องขึ้นมาแล้ววันนี้โอ้ยธรรมดาปวดท้องใครไปอดได้แล้วมันก็ต้องไปแล้วพอเสร็จธุระอันนั้นแล้วไปที่ไหนมันเลยเวลาไปแล้วเขาไม่เอาแล้วมันเลยเวลาแล้วถือว่าคนนั้นไม่มีวาสนาก็เลยไม่ได้เป็นพระราชาเอ้าวันนี้สหายคนที่หนึ่งนี่ยังไม่ลดละความพยายามก็ชวนสหายคนที่สองนี่ไปบ้านเจ้าของบัดนี้พอไปถึงแล้วก็อ้าขอให้สหายจงอธิษฐานในใจของตนว่าให้ยิงธนูขึ้นไปสู่ท้องฟ้านั่นถ้าลูกธนูตกลงมาถูกวัตถุสิ่งใดมีน้ำหนักเท่าใดเราจะให้ทองคำน้ำหนักเท่านั้นสหายลองอธิษฐานถึงบุญญาบารมีของตนสิอธิษฐานแล้วยิงหน้าธนูขึ้นไปพอสหายคนที่สองนี่อธิษฐานในใจแล้วก็ยิงหน้าธนูขึ้นไปสู่ท้องฟ้าลูกธนูตกลงมาก็มาเสียบเอาลูกมากองแห้งหันในที่สุดแกก็ได้ทองคำน้ำหนักเท่ากับลูกมากองแห้งทนนะลองคิดดูนี่แหละคนเรานะจึงได้สมกับที่ว่า
ปุเพกตะปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำคุณงามความดีมาแต่ในชาติปางก่อนนี่ท่านว่าคุณธรรมเหล่านี้ดุจล้อรถนำไปสู่ความเจริญอันนี้นับว่าถูกต้องเลยทีเดียวในปัจจุบันนี้ก็ได้เกิดมาอยู่ในประเทศอันสมควรเกิดมาแล้วก็ได้มาคบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตท่านแนะนำสั่งสอนให้รู้จักหนทางทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบก็พากันไปทำการงานที่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมด้วยกฎหมายไม่ล่วงละเมิดกฎหมายอย่างนี้นะแล้วเมื่อทำคุณงามความดีเข้าในปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็ประกอบกับบุญกุศลที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนหนหลังนะมาสนับสนุนด้วยมีความสุขกายสบายใจขึ้นมาได้นี่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งความเป็นมาแห่งชีวิตของมนุษย์เรานี่นะได้มีเหตุผลดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อได้สดับตรับฟังแล้วก็พึ่งน้อมเอาไปพินิจพิจารณา อย่าพึ่งสิ้นหวังในชีวิตของตนแม้ว่าในชาตินี้ตนจะเป็นคนจนไม่ร่ำรวยก็อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจข้อสำคัญนะให้พยายามประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจไปทำกุศลคุณงามความดีให้มากเข้าเท่าที่จะมากได้เพราะชีวิตนี้เมื่อสร้างบุญบารมียังไม่เต็มตราบใดแล้วก็ยังไม่ได้เข้าสู่พระนิพพานหรอกอย่าไปสงสัยเลยยังจะต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่อย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าเกิดมาชาตินี้แล้วตายไปแล้วมันสูญไปเลยไม่ได้เกิดอีกไม่ใช่อย่างนั้นนี้ดังนั้นอ่ะอย่าไปสุกเอาเผากินง่ายๆไปเลยอย่าไปชิงสุกก่อนห้ามโบราณท่านว่านั่นนะให้เชื่อบุญเชื่อบาปนี่ถ้าเชื่อบุญเชื่อบาปอย่างว่านี่แล้วมันก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจเท่าไหร่นักว่าอ้าวเมื่อบุญตัวน้อยในชาตินี้ล่ะเป็นธรรมดามันตนมันก็ต้องสู้ต่อสู้กับความยากจนข่นแค้นไปแต่ว่าเราจะทำแต่ความดีความชั่วจักไม่ทำอย่างนี้นะอธิษฐานในใจอย่างนี้แล้วก็ทำแต่ความดีไปเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทรงยกอดีตชาติของคนบางคนต่างๆนั้นนามาแสดงหมู่นั้นก็เพื่อที่จะให้บุคคลผู้ที่ยากจนคนแค้นนี่ไม่ให้ชิงฆ่าตัวตายก่อนให้ยังถือว่าชีวิตนี้ยังมีหวังอยู่เพราะว่าบุคคลผู้ที่ยากจนคนแค้นเมื่อเขาทำคุณงามความดีเข้าไปไอ้บางทีเขาก็เลยได้ดิบได้ดีในปัจจุบันนี้ก็มีเพราะว่าบุญกุศลหนหลังที่เขาทำมานั่นนะมันถึงเวลามันมาให้ผลแล้วมันก็ทำมาหารับประทานอะไรก็ได้ตามประสงค์เลยหาเงินก็ได้เงินหาทองก็ได้ทองไปหาลาภหายศอะไรก็ได้ลาภได้ยศตามประสงค์ไปเวลาที่บุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนยังไม่อำนวยผลให้มันก็ยากจนขนแค้นไปก่อนก็อดก้อนกินเกลือไปอย่าไปเชือดเนื้อเถือหนังผู้อื่นก็แล้วกันถ้าหากว่าตนไม่ได้ทำบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนไม่มากอย่างนี้เอาก็แล้วไปยอมจนไปจนตลอดชีวิตก็แล้วแต่เรื่องของมันแต่เราจะไม่ทิ้งกุศลคุณงามความดีถ้าเป็นชาวพุทธอย่างนี้นะเราก็จะไม่ทิ้งพุทธศาสนาเราจะไม่คลายความเชื่อความเลื่อมใสในพระคุณ
ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้แม้เราจะยากจนขนแค้นอย่างไรแล้วก็จะกราบไหว้ระลึกถึงเอาเป็นที่พึ่งอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเราจะภาวนาพุทโธอยู่ในใจไปจนตลอดชีวิตหากว่าคนยากคนจนทั้งหลายคิดได้อย่างว่านี่แล้วเมื่อล่าโลกนี้แล้วไปเกิดในชาติต่อไปด้วยอำนาจแห่งความดีที่เขาทำในโลกนี้มันก็จะอำนวยผลให้เขามีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณทนสารสมบัติมากมายกายกองมีอายุก็อายุยืนยาวนานตามอายุไขของคนในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็มีวรรณะผิวพรรณผุดผ่องไม่เป็นคนมีผิวพรรณซูบซีดนั่นแหละ แล้วก็มีความสุขกายสบายใจเพราะไม่มีกรรมมีเวรตามสนองแต่เมื่อชาติปัจจุบันนี้ไม่ได้ทำกรรมชั่วใส่ตัวไม่ได้เบียดเบียนใครเมื่อละโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามันก็ไม่มีกรรมเวรไปตามสนองให้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคภัยอันร้ายแรงต่างๆนานาหมู่นี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ได้ชื่อว่ามีความสุขกายสบายใจเมื่อมันสบายใจแล้วใจก็โปรดปรงก็มีสติมีปัญญาอะไรแบบนี้นะนั่นแหละท่านจึงเรียกว่าสมบูรณ์ด้วยพละพลังคือกำลังทรัพย์กำลังปัญญากำลังกายถึงพร้อมเลยแบบนี้นะเมื่อบุคคลได้กายสมบัติแล้วก็วจีสมบัติมโนสมบัติอันบุญกุศลตกแต่งให้อย่างนี้แล้วมันก็สมควรเป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลให้ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะมันเป็นงั้นถ้าหากว่าไม่ได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์สมบูรณ์อย่างว่านี่นะบุคคลผู้นั้นก็จะทำคุณงามความดีอะไรให้เจริญขึ้นไปนั้นไม่ค่อยได้แล้วได้ก็ได้นิดหน่อยเท่านั้นละลองสังเกตดูนั่นเนี่ยคนที่มีสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์อย่างนี้ทำกุศลความดีอะไรก็ไม่ได้เต็มที่เลยมัวแต่เสวยทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นนี่ไอ้ผู้ที่มีสุขภาพอนามัยดีอย่างนี้แม้ทำความเพียรภาวนาสมาธิเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างอย่างนี้มันก็ทำได้ทำได้ไม่เหน็ดเหนื่อยไม่ล้าแม้จะอดนอนผ่อนอาหารก็ไม่เดือดร้อนสุขภาพร่างกายก็ยังดีเพราะว่าบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั้นตามมารักษาเหมือนอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จออกบวชทรงทำทุกขกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างอดนอนผ่อนอาหารนอนกลางดินกินกลางหญ้าอะไรหมดนั้นนะพระองค์ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องลำบากยากเย็นอะไรมุ่งแต่ขอให้ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณก็แล้วกันถึงอย่างนั้นร่างกายของพระองค์ก็ยังไม่ทรุดโทรมก็ยังมีกำลังวังชาประพฤติปฏิบัติไปตอนที่จะทรุดโทรมจริงจังก็เพราะตัดอาหารไม่ฉันอาหารเลยเพราะรูปร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารถ้าขาดอาหารแล้วมันก็ซูบซีดลงมันก็ผอมลงไปยังเส้นหนังติดกระดูกนั่นถ้าเป็นคนธรรมดาแล้วก็คงตายไปแล้วอันนี้เป็นหน่อโพธิสัตว์ได้สร้างบุญกุศลมาในวัฏสงสารนับเป็นอเนกชาตินี่แหละบุญนั้นแหละมารักษาชีวิตของพระองค์ไว้ยังไม่ให้มรณภาพไปก่อนนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อพระองค์พยายามไปพยายามมาเมื่อบุญบารมี
มาถึงเขาแล้วก็มันก็มาแสดงนิมิตให้พระองค์ได้เห็นทางสายกลางบัดนี้นั่นน่ะดังที่เคยแสดงให้ฟังมาอยู่บ่อยๆแล้วเมื่อพระองค์รู้ทางสายกลางแล้วอย่างนั้นก็จึงได้เสด็จบิณฑบาตมาบำรุงร่างกายอันนี้ให้เป็นปกติสุขตามเดิมแล้วพระองค์จึงทำความเพียรทางใจก็จึงได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณขึ้นในโลกนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่มีสุขภาพอนามัยดีนี่นะท่านจึงพระองค์เจ้าจึงได้ตรัสเป็นพุทธภาษิตไว้ว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งเป็นความจริงเลยเพราะคนไม่มีโรคภัยนี่ทำความดีอะไรมันก็ทำได้ดังที่เราจะปรากฏในพระพุทธศาสนานี่นะเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนั้นไอ้ผู้มาฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีศรัทธาออกบวชนี่ส่วนมากเป็นแต่คนหนุ่มคนอยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางคนนี่นะแล้วคนส่วนมากก็เป็นคนที่ไม่มีพันธะคือไม่มีครอบครัวส่วนหลายทีเดียวนั่นแหละขอบวชกับพระศาสดาเมื่อพระองค์บวชให้แล้วบอกกรรมฐานให้แล้ววันนี้ก็พากันไปเจริญพระกรรมฐานอยู่ในที่สงบสงัดเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างนอนเพียงเล็กน้อยคืนหนึ่งหนึ่งท่านมุ่งที่จะชำระอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากกิตสันดานนี้อย่างเดียวไม่ได้มุ่งอะไรบวชเข้ามาแล้วไม่ได้มุ่งอะไรไม่ได้มุ่งลาภมุ่งยศมุ่งสรรเสริญเยินยออะไรเลยนี่พระสาวกที่ท่านมีบุญญาบารมีได้สั่งสมบรมมานานท่านเบื่อแล้วหมายความว่าเบื่อความสุขชั่วคราวเพราะว่าได้สัมผัสกับความสุขชั่วคราวมานี่มันนับชาติไม่ถ้วนแล้วเป็นเศรษฐีก็เคยเป็นมาเป็นพระราชาก็เคยเป็นมาบางท่านก็เคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชหลายชาติทีเดียวแล้วเมื่อบุญบารมีที่ท่านสั่งสมมามันมากมันเต็มเข้าไปแล้วนี่ไปเห็นเขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยู่วันนั้นท่านก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะว่าท่านเคยสัมผัสกับความสุขเหล่านี้มาแล้วมันไม่ยั่งยืนถาวรอะไรเลยอย่างนี้วันนี้ต้องการความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่ไม่เจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาในความสุขอย่างว่านั้นมันเจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาเจืออยู่ด้วยความรักความชังความโกรธความพยาบาทความเบียดเบียนต่างๆนั่นนะใครก็อยากจะร่ำรวยเพราะความร่ำรวยเงินทองมากๆนึกว่าเป็นสุขดีต่างคนก็ต่างหาบัดนี้มันลามไปขัดผลประโยชน์กันเข้าอ้าวก็วางแผนสังหารกันลงมันถ้าเป็นอยู่นี่โลกนี้นี่แหละเรียกว่ามันหลงในความสุขชั่วคราวท่านผู้ได้บำเพ็ญบุญกุศลมามากต่อมากเข้ามาแล้วอย่างนี้ท่านก็ไม่หลงแล้ววันนี้ท่านมองเห็นว่าความสุขชั่วคราวนั้นมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ท่านก็ลงความเห็นอย่างนี้ดังนั้นเมื่อท่านบวชเข้ามาแล้วท่านจึงตั้งหน้าทำความเพียรไปมุ่งแสวงหาความสุขอันไม่เจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาที่ท่านเรียกว่านิรามิตสุขนั้นแม้ผู้เป็นทายกทายิกาก็เหมือนกันผู้ครองเรือนทั้งหลายเมื่อได้สัมผัสกับความสุขในโลกนั้นเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าเป็นความสุขชั่วคราวไม่ยั่งยืนอะไรแล้วก็มักจะมีทุกข์นั่นแหละมากกว่าความสุขของบุคคลผู้ครองเรือนผู้ที่มองเห็นอย่างนี้ถึงได้หันหน้าเข้ามาสู่วัดวาอารามมาฝึกผลกายวาจาใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศล
เมื่อใจมั่นอยู่ในบุญในกุศลแล้วมันก็ไม่เอ็นไปในทางบาปอกุศลแบบนี้เมื่อสั่งสมบุญกุศลมากเข้าไปเท่าใดบุญกุศลเนี่ยโดนบันดาลให้เบื่อหน่ายในความสุขชั่วคราวแบบนี้นะให้เกิดมีปัญญาขึ้นเมื่อมีปัญญาขึ้นเราก็มองดูเบื้องหลังความเป็นมาของตนเนี่ยว่าตนได้รับความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นมาแต่อดีตนู่นทีนี้ความสุขเหล่านั้นหายไปไหนหมดไม่มีแล้วมันก็รู้ได้สิอ๋อความสุขที่เราหลงไหลมาอย่างนั้นมันเป็นความสุขชั่วคราวทั้งนั้นเลยไม่ได้เป็นความสุขอันจีรังยั่งยืนแต่อย่างใดนี่ผู้เป็นทายกทายิกาก็มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาธรรมะเหล่านี้ได้เหมือนกันไม่ใช่จะพิจารณาเห็นได้แต่พระภิกษุสามเณรเท่านั้นมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาเห็นความสุขชั่วคราวเหล่านี้เมื่อเห็นอย่างว่านี้แล้วมันก็พยายามแสวงหาความสุขอันถาวรความสุขอันเกิดจากความสงบและบัดนี้เป็นความสุขอันถาวรทำอย่างไรถึงจะได้รับความสุขอย่างนั้นเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วก็รู้ได้ทันทีเลยรู้ได้แหละก็เมื่อบุคคลยินดีในการบริจาคทานเอาตั้งอกตั้งใจทำบุญทำทานไปอย่างนี้นะจิตใจนี่มันก็สงบจากความโลภความตณีความหวงแหนไปแหละบัดนี้เมื่อผู้ใดมาตั้งใจรักษาศีลสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเช่นนี้เอ้าผู้นั้นก็ได้รับความสงบจากบาปอกุศลสี่บัดนี้นั่นแหละเหลือใจสงบจากความโกรธความพยาบาทต่างๆหมู่นี้นะเพราะว่าเมื่อเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วมันก็ต้องลดละความโกรธลงถ้าหากว่าไปสะสมความโกรธนั้นไว้มากๆนี่มันจะหยุดจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่ได้เลยมาเจริญเมตตากรุณาให้แก่กล้าขึ้นไปประกอบกับการรักษาศีลสำรวมในศีลเข้าไปเช่นนี้อานิสงส์แห่งเมตตาธรรมหมู่นี้มันก็ทำให้ความโกรธความพยาบาทอันมีอยู่ในใจนั้นน้อยเบาบางไปโดยลำดับจิตก็สงบจากความโกรธความพยาบาทไปนี่แถมมาได้ภาวนาเข้าไปแบบนี้มาได้ฝึกใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเข้าถึงความสงบไปเช่นนี้มันก็ทำให้ความหลงความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษแต่ก่อนมานั่นน่ะระงับไปแล้วก็เห็นแจ้งในบุญในบาปในคุณในโทษแจ่มแจ้งเลยทีเดียวไม่สงสัยในเรื่องบาปเรื่องบุญนะเพราะว่าบาปบุญนี่ไม่มีใครสร้างให้ใครไม่บาปบุญไม่ได้เกิดมาแต่ภายนอกนะเกิดจากดวงจิตดวงนี้เท่านี้เองถ้าจิตดวงนี้เบื่อบาปแล้วมันละเสร็จแล้วมันไม่สร้างมันขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีบาปนั่นนะนั่นแหละเมื่อจิตใจนี่มันชอบบุญกุศลชอบความดีอย่างนี้มันก็ทำแต่ความดีเข้าไปความดีมันก็บังเกิดขึ้นในใจใจก็เป็นสุขสบายมันก็เห็นแจ้งในความดีนั่นอย่างว่าตนได้ให้ทานมางี้นะมานั่งภาวนาพิจารณาผลทานที่ตนให้มานี่โอ้มีประโยชน์จริงๆก็เกิดอิ่มใจปีติในการให้ทานของตนขึ้นมานี่มันก็เชื่อมั่นในทานที่ว่าทานนี่มีผลจริงทานนี่ทำให้ใจเป็นสุขจริงไม่ใช่สุขชั่วคราวแล้ววันนี้นะสุขสงบจากความโลภไม่ดิ้นรนไม่ทะเยอทะยานไปในทางบาปทางที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆนานาไม่ไปแล้วนี่แหละบุคคลเมื่อละสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารอันนั้นแล้ว
มันก็ย่อมได้ในสิ่งที่เป็นแก่นสารเหมือนอย่างบุคคลถากไม้ถากเปลือกถากกระพี้มันออกหมดแล้วมันก็ได้แก่นไม้มันก็เป็นอย่างนั้นเลยเหมือนอย่างบุคคลเพียรพยายามละบาปละความชั่วออกไปจากกายวาจาใจเนี่ยให้ได้มากไปเท่าใดเท่าใดแล้วประกอบกุศลความดีไปพร้อมๆกันไปเลยอย่างนี้มันก็ทำให้ใจนั่นใสสะอาดใจนั่นหนักแน่นใจนั่นไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจแห่งความชั่วร้ายต่างๆในโลกนั่นมันก็เทียบกันได้แหละกับเรื่องบุคคลถากไม้เป็นอย่างนั้นวันนี้เราก็ได้แก่นแห่งธรรม เราได้แก่นแห่งธรรมก็คือดวงจิตดวงนี้แหละไม่ได้หมายเอาอย่างอื่นดอกแก่นแห่งธรรมก็ดีจิตดวงนี้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อความชั่วต่างๆที่กระทบกระทั่งมาพูดกันอย่างง่ายๆธรรมดาคนมีบุญมากนี่นะมีใจตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลแล้วใครจะด่ามามันก็ไม่ตื่นเต้นไม่งุดงิดอย่างนี้แหละใครจะยกโทษติเตียนมาอย่างไรจิตใจมันก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายคนมีบุญมากให้สังเกตดูตัวของเราทุกคนนะแต่ถ้าว่าใครด่ามาแล้วใจยังวู่วี่อยู่มากมายแล้วนั่นบุญยังไม่มากพอต้องสร้างบุญกุศลเข้าไปให้มากๆแล้ววันนี้นั่นแหละกิเลสนั่นแหละมันมาเตือนให้เราสร้างบุญนะสำหรับคนที่ต้องการบุญต้องการความสุขถ้าไม่มีกิเลสอย่างนี้มาลบเล่ามาทำให้ใจเดือดร้อนอย่างนี้มันก็จะไม่คิดสร้างบุญกุศลความดีจะไม่บำเพ็ญธรรมะให้เกิดมีขึ้นในใจของตนมันจะว่ากิเลสนี่มันชั่วทั้งหมดก็ไม่ใช่นะถ้านึกถึงคุณของกิเลสมันก็ดีอยู่เหมือนกันนะกิเลสนี่คล้ายๆกับว่ามันมาเตือนเราให้พยายามถอนตนออกจากโลกนี้เพราะถ้าขืนยังอยู่ในโลกอันนี้นะมันจะต้องได้สัมผัสกับเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องไม่พออกพอใจต่างๆอยู่อย่างนี้แหละนี่ค่ะมันเตือนอย่างนี้นะแต่คนเรามันทั้งไม่รู้ตัวเฉยๆหรอกถ้าผู้ใดรู้ตัวแล้วกิเลสมันก็ดีเหมือนกันนะมันมาเตือนเราให้ทำความดีให้ยกจิตดวงนี้ให้สูงขึ้นพยายามสั่งสมบุญกุศลเข้าไปให้เป็นกำลังใจให้ใจเป็นสมาธินั่นเรียกว่าใจรวบรวมเอาบุญกุศลเข้าไปไว้นะถ้าหากว่าบุญกุศลไม่เข้าไปสู่จิตใจนั้นได้ใจจะไม่ตั้งมั่นไม่เป็นสมาธิเลยขอให้เข้าใจกันแล้วกันไอ้ที่บุคคลมีใจสงบตั้งมั่นลงได้นั้นเพราะมีบุญบุญเกิดขึ้นในใจอย่างเช่นว่าบุคคลผู้มีความเลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าอย่างนี้นะเอาก็บริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ในใจอย่างนั้นแล้วใจมันก็ไม่พุ่งไปหาเรื่องอื่นนี่เพราะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านี่เอาละเราจะมอบกายถวายชีวิตต่อพระคุณอันนี้ต่อพุทโธคุณนี่แหละอย่างนี้นะก็น้อมใจลงสู่พุทโธอันนั้นเข้าไปแล้วใจมันก็ไม่ฝักใฝ่ไปในเรื่องอื่นเอาไปเอามาในที่สุดใจมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้อันนั้นแหละเรียกว่าสั่งสมบุญนะขอให้เข้าใจเมื่อเราทำใจให้สงบลงไปแล้วให้ลงไปได้แล้วอารมณ์ชั่วร้ายต่างๆมันระงับไปเลยอย่างนี้นะนั่นแหละได้ชื่อว่าตัวบุญนะนี่ตัวบุญมันเกิดขึ้นในใจแล้วใจจึงสงบลงได้ขอให้เข้าใจเรามีบุญมากพอสมควรทีเดียวเราจะไปหาเอาไหนเอาบุญนั่นเอาตัวบุญนั่นเอาที่ไหนอันนี้ลองคิดดูถ้าไปหาเอาที่อื่นหาไปเท่าไหร่ก็ไม่พบหรอกไม่พบ
บุญเป็นชื่อแห่งความสุขอย่างนี้นะเมื่อว่าออกเป็นภาษาไทยแท้ๆแล้วนะบุญเป็นชื่อแห่งความสุขแล้วความสุขมันอยู่ที่ไหนวะนี่เอาความสุขมันอยู่ที่ใจสงบที่อื่นไม่มีความสุขอ่ะมีอยู่ที่ใจสงบอย่างเดียวเพราะว่าที่อื่นร่างกายทุกส่วนเราจะบำรุงปนปือมันสักเท่าใดก็ตามมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยู่อย่างนั้นมันก็แปรผันหวั่นไหวอยู่อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าเราจะไปหาเอาความสุขที่อื่นใดนะไม่ได้เลยหมายความว่าเราจะส่งจิตนี่นะไปอาศัยสิ่งใดในโลกอันนี้นะแล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นของเที่ยงยั่งยืนตลอดไปเนี่ยไม่มีเนี่ยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้คนเรานั้นทำใจให้สงบก็หมายความว่าพึ่งตัวเองแบบนี้นะพึ่งความสงบของใจนั่นนะเมื่อใจสงบลงไปเป็นหนึ่งแล้วใจก็ไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องอาศัยสิ่งใดจะว่าพึ่งคุณก็ได้คุณหรือบุญกุศลก็คือใจสงบนั่นแหละไม่ใช่มีรูปร่างอะไรใจสงบเป็นหนึ่งลงไปอยู่นั่นมีความดีทั้งหลายอยู่ในนั้นหมดอย่าไปสงสัยเลย อยู่ในนั้นแหละเราอาศัยบุญกุศลอันที่กลั่นกรองเข้าไปแล้วไม่มีบาปเข้าไปแทรกแซงนั่นนะอันนั้นแหละบุญกุศลนั้นจึงทำใจให้ผ่องใสเบิกบานปัญญามันถึงได้เกิดขึ้นมาจากความสงบของใจที่อาศัยบุญกุศลก่อให้เกิดขึ้นมาให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาในใจนั่นนะนั่นแหละทำให้เกิดปัญญาขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็มองเห็นความจริงของชีวิตตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไม่ถือมั่นว่าเป็นเขาเป็นเราเป็นตัวเป็นตนนี้แหละคือหนทางพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้